ด้วยกัน6แบบนะคะค่ะแต่ละแบบนะคะจะมีทั้งแบบนั่งแบบนอนตะแคงแล้วก็แบบหงายท้องมีหมดครบเซตเลยนะคะสำหรับเซตนี้เป็นวุ้นแมว6แบบที่วุ้นแฟนซีจะสอนทำแบบ3รูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งสีล้วนสีลายนะคะแล้วก็สีอ่อนเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์และทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์น้องแมวรูปแบบต่างๆนะคะอยู่6รูปแบบด้วยกันนะคะมีอยู่6ตัวและสีผสมอาหารนะคะเราจะใช้สีดำสีส้มนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเพื่อทำสีน้องแมวค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะผักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะเราจะมาผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลก่อนนะคะซึ่งเราจะเอาทำรายละเอียดของตัวน้องแมวค่ะคนได้ที่แล้วนะคะเราก็หยิบพิมพ์มาเลยค่ะโยนลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีปลายจมูกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะมีนิ้วเท้าค่ะ
เรามาเริ่มทำตัวน้องแมวกันเลยค่ะเราจะทำ2ตัวแรกนะคะเป็นสีเทาอ่อนๆ นะคะก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเสร็จแล้วเราก็หยดสีผสมอาหารสีดำลงไปค่ะแล้วก็จะมาทำอีกสีหนึ่งกันนะคะตัวนี้จะทำเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเลยค่ะคนได้ที่เสร็จแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนะคะจะทำเป็นสีส้มอ่อนค่ะพอได้สีส้มอ่อนมาเรียบร้อยนะคะเราก็จะหยดสีผสมอาหารสีน้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะจะเอาทำลายนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปคนมาแบบนี้คนไปประมาณ2ครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เทลงเลยค่ะตอนนี้วุ้นน้องแมวทั้งหมดก็เสร็จตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเราก็นำวุ้นแมวทั้งหมดออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกันค่ะแล้วก็คลี่พิมพ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็อ้าพิมพ์ค่ะคว่ำลงเลยค่ะตัวนี้จะเป็นน้องแมวแบบนั่งนะคะอุ๊ยน่ารักมากเลยค่ะแกะสีเดียวกันก่อนเนาะเป็นสีน้ำตาลนะคะสำหรับตัวนี้น้องแมวแบบว่านอนหงายท้องเนาะแบบว่ากำลังอิ่มเลยอย่างนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นสีเทาค่ะว้าวไปก็จะเป็นน้องแมวนั่งหรือว่ายืนนี่แหละค่ะแบบนี้เนาะนี่อีกสีนึงนะคะโอ้ยตัวนี้จะเป็นแบบว่าสีผสมเนาะสีส้มปนน้ำตาลนะคะกวักเลยมือกวักนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวุ้นน้องแมวเหมียว6รูปแบบของเราค่ะเป็นวุ้นแมวน่ารักน่ารักทำง่ายๆด้วยวุ้นกะทินะคะซึ่งคลิปนี้วุ้นแฟนซีก็ได้สอนการทำสี3รูปแบบด้วยกันค่ะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะเพื่อนสามารถนำไปตกแต่งบนหน้าเค้กวุ้นหรือว่าจะทำขายเป็นตัวๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะต้องขอขอบคุณพิมพ์แมวเหมียวน่ารักน่ารักจากร้านคุณแพรด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะติดตาม
กันด้วยนะคะ